ย้อนกลับไปบนโต๊ะอาหารต่อหน้าหม้อข้าวต้มอีกสักทีสิครับย้อนกลับไปช็อตนั้นอีกทีตอนตีห้าหกโมงเช้า มันมีอยู่วาทกรรมหนึ่งมันมีอยู่คำพูดหนึ่งของกลุ่มที่ถูกเรียกไปสั่งให้หยุดนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณชัยวุฒิคนเดิมหรือเปล่า ทะลุกลางวงข้าวต้มหมูเลยบอกว่าถ้าเลขาพรรคยังเป็นธรรมนัสปัญหาจะไม่จบนะเพราะท่านนายกอาจจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งพรรคนะหลุดคำนั้นออกมาปรากฏว่าลุงป้อมสวนเลยถ้านายกตั้งพรรคใหม่ผมก็เลิกไม่เล่นแล้วการเมืองมีปัญหาเยอะผมจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเอาสิใครอยากจะเข้ามาบริหารพรรคเอาเลยไปกันใหญ่ตกสายๆคุณชัยวุฒิ1ใน6รมต.ก็ไปสัมภาษณ์อย่างนั้นก็แล้วแต่แสดงว่าอะไรก็ไปถอดรหัสกันเองแล้วกันไปถอดรหัสกันเองแล้วกันพอตกบ่ายๆพอตกบ่ายๆลุงป้อมเรียกเคลียร์รอบ2รอบนี้มีตัวจริงเสียงจริงของกลุ่ม6รัฐมนตรีเข้าร่วมกันหนาตาอย่างเช่นชัยวุฒิคนเดิมรอบเช้ามืดรอบบ่ายมาอีกรอบนะเช่นสันติพร้อมพัฒน์ค่ะดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นว่ากันว่าตัวจริงเสียงจริงของสามมิตรก็ไม่ไปเหมือนเดิมไม่ถูกเรียกหรือเรียกแล้วไม่ไปไม่แน่ใจไม่ว่าจะเป็นสุริยะไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์ไม่เห็นเลยนะทั้งสองรอบไม่เห็นมีตัวแทนลำตีไงไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่ได้ไปไม่ได้ไปเมื่อวานบ่ายไม่ได้ไปค่ะไม่มีนะฮะเช้าก็ไม่ได้ไปบ่ายก็ไม่ได้ไปเช้าชัยวุฒิไปบ่ายชัยวุฒิกับสันติไปแต่สามมิตรตัวจริงจริงไม่ได้ไปอ่ะโอเคพักไว้แค่นั้นก่อนรอบนี้ผู้กองธรรมนัสนั่งอยู่ด้วยรอบนี้เข้มข้นเข้มข้นจริงๆนะก็เกิดการประทะกันแรงมากระหว่างชัยวุฒิกับธรรมนัสใช่เพราะลุงป้อมก็เหมือนอยากจะให้มาเคลียร์ใจกันไงฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกันมีข้อมูลและไม่ตรงกันอยากจะให้พูดกันแต่พอมาพูดกันในวงเนี้ยก็แน่นอนนะคะถ้ามาเจอปะทะกันแบบนี้มันไม่จบหรอกปะทะกันอย่างไรครับใช่รอบบ่ายปะทะกันอย่างไรรอบบ่ายก็ต้องบอกเลยนะคะก็มีปะทะกันแรงนะคะโดยเฉพาะคุณชัยวุฒิเองก็พูดเลยนะคะซัดไปตรงๆที่ร้อยเอกธรรมนัสแหละพยายามที่จะบอกนั่นแหละค่ะว่าคือปัญหานะคะก็เรียกซัดกันไปตรงร้อยเอกธรรมนัสก็พยายามจะเถียงถึงการทำงานอะไรที่ผ่านมาด้วยนะคะต่อหน้าลุงป้อมเอาให้มันตรงประเด็นเลยนะฮะก็คือผู้กองธรรมนัสพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองกับพี่เพื่อนน้องค่ะเคลียร์ไปเคลียร์มาบรรยากาศมันน่าจะดีใช่ไหมครับค่ะปรากฏว่าในบัดดลเครียดทันทีเมื่อชัยวุฒิเจ้าเก่าขาประจำสวนเลยให้เอาความจริงมาพูดกันเมื่อครั้งที่จะโหวตสวนผมและท่านนายกคืออะไรผู้กองธรรมนัสก็ตอบว่าที่ผ่านมาก็ขอโทษส่งข้อความและชี้แจงไปหมดแล้วรัฐมนตรีชัยวุฒิไม่จบรัฐมนตรีชัยวุฒิย้ำอีกครั้งให้เอาความจริงมาพูดกันจะดีกว่าเอ้ามันคุยกันไม่ได้หรอกเห็นไม่ตรงกันขนาดนี้ไม่จบจริงๆจริงๆบิ๊กป้อมต้องการให้วงนี้เหมือนเคลียร์ใจกันไงเห็นไม่ตรงกันแต่ปรากฏก็เจออย่างว่านั่นแหละค่ะไม่จบค่ะบ่ายเมื่อวานมีเอกสารฉบับหนึ่งส่งตรงถึงบรรดาคณะกรรมการบริหารของพลังประชารัฐซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น26คนนะครับไปดูหน้าตาของหนังสือฉบับนั้นสักนิดสิครับมันดูแปลกๆนะเป็นบันทึกข้อความบนหัวเห็นไหมคืออย่างนี้ครั้งแรกเลยเราได้รับทราบว่าลุงป้อมเรียกกรรมการบริหารเรียกส.ส.บางส่วนบางกลุ่มไปหาหรือแบบลับๆจะล้างใจกันบ่ายวันที่28ก็คือบ่ายวันนี้วันนี้แหละหาหรือลับๆเฉพาะกรรมการบริหารและส.ส.บางกลุ่มจะล้างใจกันสถานที่จะเป็นที่ไหนจะแจ้งให้ทราบอีกทีปรากฏว่าพอบ่ายๆเมื่อวานมีเอกสารฉบับหนึ่งส่งเวียนถึงกรรมการบริหารทุกคนเลย อย่างเป็นทางการใช่ค่ะสังเกตให้ดีๆนะหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นทางการใช่แต่ยังไม่มีลงวันที่ไม่มีเลขที่หนังสือด้วยปกติเรียกประชุมวันไหนเรียกประชุมเนี่ยแหละค่ะวันที่มีการเรียกประชุมในวันที่28ตุลาคมคือวันนี้แหละค่ะที่มีการนัดหมายกันเวลาเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งที่ไหนใช่เที่ยงครึ่งห้องประชุมชั้น5ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐโอเคอาคารรัชดาวันถนนรัชดาภิเษกเนี่ยจากหา
จากเดิมที่บอกว่าจะหารือและรับเฉพาะบางกลุ่มกลายเป็นว่าเรียกประชุมกรรมการบริหารเป็นทางการเต็มคณะไปเลยเป็นทางการไปเลยเปิดเผยไปเลยแต่หนังสือฉบับนี้ตั้งเรื่องขึ้นมาโดยธรรมนัสพรหมเผ่าสังเกตไหมค่ะเลขาพรรคหนังสือเรียกประชุมฉบับนี้ตั้งเรื่องขึ้นมาจากธรรมนัสพรหมเผ่าบรรยายเสร็จสรรพเรียบร้อยเรียนท่านหัวหน้าพรรคมีความจำเป็นมีความเร่งด่วนจำเป็นที่จะต้องเรียกเคลียร์กันล้างใจกันระหว่างกรรมการบริหารดังนั้นควรจะมีการประชุมนี้ว่ากันไปท้ายหนังสือมีลายเซ็นของลุงป้อมเล็กๆอนุมัติหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอนุมัติใช่อนุมัติพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเอาละครับตกลงวันนี้เที่ยงครึ่งที่พรรคประชุมกรรมการบริหารเป็นดำริของหัวหน้าพรรคหรือเป็นเกมของเลขาพรรคก็ไม่ทราบดูจากเอกสารฉบับนี้ก็แปลกๆดีนะใช่แปลกๆดีนะทีนี้ยังอยู่กับเมื่อวานใช่ค่ะเขาตกเย็นๆสักนิดนึงบรรดาส.ส.พลังประชารัฐเขาก็ทยอยกันเข้าไปที่บ้านป่ารอยต่อค่ะคือทุกๆเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะบรรดาส.ส.พลังประชารัฐเขาจะแวะเวียนไปคารวะลุงป้อมจะเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นจารีตเป็นปฏิทินที่แข็งแรงมากไม่มีใครกล้าตกขบวนคือเดือนละหนึ่งครั้งจะต้องแวะเวียนเข้าบ้านป่าเมื่อวานก็แวะเวียนก็มีเยอะมากเลยปรากฏว่ามีการแจกแบบสอบถามตกลงใครแจกใครเป็นคนสั่งให้ทำแบบสอบถามอ่ะใครไม่รู้สาระของแบบสอบถามคือสาระแบบสอบถามคืออยากจะถามความคิดเห็นนะคะว่าสมาชิกพรรคเนี่ยหรือกรรมการบริหารพรรคเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังสนับสนุนใครเป็นหัวหน้าพรรคใครเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อที่จะเช็คได้นะคะว่ายังสนับสนุนใครหรือไม่สนับสนุนใครอย่างไรเพราะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้น มันก็แปลกนะ อยู่ๆส.ส.ที่ไปคารวะลุงป้อมซึ่งเป็นปฏิทินคารวะประจำเดือนนะครับพอไปถึงปั๊บมีคนแจกแบบสอบถามสาระก็คือเฮ้ยให้เขียนเต็กมาเลยคุณจะเอาใครให้เขียนไม่ต้องลงชื่อคุณจะเอาใครคุณจะเอาใครค่ะพูดง่ายๆคุณจะเอา6รมต.หรือคุณจะเอาธรรมนัสพรหมเผ่าติ๊กไปด้วยให้เขียนให้ชัดนะย่อเรื่องเลยเอาแบบชิโก้เลยจิ้มให้ตรงประเด็นเลยว่ากันว่าแบบสอบถามทุกแผ่นจากทุกคนลุงป้อมอ่านอย่างตั้งใจนะอย่างตั้งใจนะเอากันแค่นี้พอไหมเดี๋ยวก็ต้องจับตาดูนะเกมจะพลิกไม่พลิกนะหลายคนบอกให้จับตาดูวันนี้นะคะว่าตกลงจะพลิกไม่พลิกอะไรอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสยังอยู่หรือเปล่าก็ต้องรอดูค่ะครับ